Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.ขอเสียงปรบมือขอให้ความเป็นเกิดในความดีกับพี่เมียที่ตลอดด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to youก็จริงๆเราจัดไปรอบนึงแล้วเนาะปีใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นเลี้ยงปีใหม่กันกินข้าวกันแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงเป็นมีตติ้งวันเกิดครับซึ่งก็ผ่านมาได้ไม่นานก็คือวันที่18ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนะอายุครบ32ครับกำลังดีครับแล้วก็เลยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนกันแล้วก็มีกิจกรรมมีแฟนคลับได้ร่วมทำกิจกรรมก็คือมีการเดินแบบในทีมต่างๆเพื่อจะพิชิตรางวัลแล้วก็พิชิตรางวัลจากพี่เบียร์แล้วก็มีคณะกรรมการก็จะมีพี่ๆมีพี่ออสมีคุณโน้ตมีพี่น้ำมีเพื่อนๆนอกวงการก็มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากันหนาแน่นทุกๆปีครับผมได้มาทำบุญด้วยใช่ครับเราก็จะทำบุญกันทุกๆครั้งที่เราจัดงานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลศรีราชนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดเงินในการรักษาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพวกเราทุกคนก็สุขภาพสำคัญอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าในเรื่องของการทำบุญกับโรงพยาบาลก็จำเป็นนะครับทุกปีก็เราก็จะทำบุญกันอย่างนี้ใช่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละปีจะไปทำอะไรที่ไหนใช่ครับแล้วก็จะพยายามคิดจนคิดไม่ออกครับเราจะเป็นแก๊งแฟนคลับสายบุญนะรู้เลยว่าอนาคตคงจะแบบเป็นยังไงพวกเรารวมประพานบุญกันไปรวมกลุ่มกันแล้วก็เช่ารถตู้กันไปทำบุญกันแน่ๆเลยดีครับมีว่าบุญจะมีให้พี่ต่อไม่ใช่แค่สีล่ามีที่แบบทำบุญให้เด็กที่ลาด้วยอ๋อใช่ครับอันนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนๆครับเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นวิศวะนะครับแล้วก็เรียนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลด้วยครับใช่ครับก็บอกบุญกันต่อๆอะไรเงี้ยครับพี่เวียค่ะเขายังเป็นกำลังใจสำคัญให้พี่เวียยังไงบ้างคะใครพูดอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องอยู่ร่วมกันในการทำงานและก็ในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราทำงานนะแต่ว่าไม่มีกลุ่มคนที่ติดตามหรือว่าคอยดูผลงานหรือว่าคอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆเราก็ทำงานลำบากเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานไม่ใช่เฉพาะกับนักแสดงกับผู้จัดกับช่องก็จำเป็นเพราะเนี่ยเขาเป็นแรงสำคัญที่สำคัญมากครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่มีกลุ่มนี้เราก็ไม่ต้องมีดาราครับไม่ต้องมีนักแสดงเพราะว่าทำไปก็คงไม่มีใครดูผลงานเราไหมเนี่ย
ก็จะเป็นกลุ่มคนที่น่ารักครับแล้วก็ติดตามผลงานไม่ได้เฉพาะแค่พี่เวียคนเดียวก็ทุกคนที่เป็นนักแสดงก็ต้องรักแฟนคลับมากๆเพราะว่าเขาก็ถือว่าสำคัญมากๆครับอยู่ด้วยกันมา12ปีความรักใช่ก็จริงๆเราก็เรื่อยๆนะครับเราไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็จะจริงใจฮะใช้ความจริงใจแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมากันเองแล้วเขาก็จะมีกลุ่มของเขาจะมีจังหวัดมีภาคนะครับแล้วก็บางกลุ่มก็มาจากต่างประเทศก็มีจากประเทศจีนฮ่องกงไต้หวันนะครับก็มีด้วยนะครับมีมาเขามีมาทุกปีครับมาทุกปีแล้วก็ดีครับก็ถือว่าเนาะก็อยู่กันมานานแล้วเราก็ยังแบบก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนก็ยังอยู่กันครบหน้าตาก็ยังคุ้นชินกันก็อยู่แต่ไม่มีลูกอยู่แอร์ ทุกคนก็แบบดีครับเหมือนก็เราก็โตไปพร้อมๆกันเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคือตัวเวียเองอ่ะเป็นแค่สะพานเชื่อมเนาะเพราะบางคนอ่ะคือนัดกินข้าวกันไม่มีเราก็นัดกินข้าวกันเหมือนกับว่าเราเป็นจุดหนึ่งทำให้คนหลายๆคนมาได้เจอกันอยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับก็ปีนี้ไม่ได้อะไรครับนะครับก็จริงๆแล้วผมให้ของขวัญตัวเองทุกเดือนผมก็จะมีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ออกไปทำในสิ่งที่อยากจะไปอะไรเงี้ยก็อาจจะไปพักผ่อนหรืออาจจะไปขี่มอเตอร์ไซค์บ้างนะครับแล้วก็หาเวลาว่างกับตัวเองเยอะๆทำชีวิตเราให้มีความสุขในทุกๆวันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทำงานก็มีความสุขครับไม่ใช่ว่าพักผ่อนแล้วมีความสุขอย่างเดียวมันอยู่ที่เราคิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตผมก็มีความสุขทุกวันนะฮะวันเกิดที่ผ่านมาได้ไปฉลองเลี้ยงฉลองอะไรไหมไม่ได้ไปเลี้ยงฉลองอะไรนะครับผมก็กลับขอนแก่นแล้วก็ไปอยู่กับคุณพ่อนะครับแล้วก็ธรรมดาครับก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับตามประเพณีนะครับปีใหม่ไทยวันสงกรานต์แล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับแล้วก็แค่นี้เองครับก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีไปทำบุญกันเหมือนเดินสายไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนเยอะเลยครับใช่ก็จริงๆถ้าเรามีโอกาสได้กลับขอนแก่นเราได้ทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับแฮปปี้น้องมันเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับเพื่อนด้วยได้อยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยมีความใช่ครับใช่ครับอยากมีเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ซูมในอินสตาแกรมครับผมครับผมจะไปว่าเป็นเซอร์ไพรส์เบลล่าหรือเปล่าอะไรนะฮะจะไปเบลล่าหรือเปล่าอ๋อก็คิดว่าไงครับคิดว่าไงครับเออครับคำคือคือน้องมาทำเซอร์ไพรส์ให้ครับเขาก็บอกว่าแบบเอ๊ะเหมือนกันวาเลนไทน์หรือเปล่าเตรียมให้เลยน่าจะเจ้าเดียวกันนะก็ดีใจมากครับเพราะจริงๆแล้วผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้หรอกครับที่จะแบบได้รับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่ดีมากๆอีกหนึ่งที่เราก็ได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ได้พักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆได้อยู่คนที่เรารักแล้วเรากลับมาแล้วก็ยังแบบได้มีเซอร์ไพรส์ที่น่ารักมันก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่เพอร์เฟคครับไม่รู้ครับไม่รู้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนว่าคือน้องเขาก็แบบวางแผนมาพอสมควรนะกับการที่แบบจะเข้าไปเตรียมการใช่ครับจริงๆแล้วก็มีเพราะผมมีพี่สาวครับที่เปิดร้านครูเฮาด้วยกันนะครับที่รับทัวร์จีนอยู่พี่น้องอ่ะเขาก็มีกุญแจบ้านผมครับเขาร่วมกระบวนการเขาเป็นผู้ร่วมกระบวนการเพราะว่าเขามีกุญแจบ้านผมเพราะว่าเขาจะดูแลเรื่องความสะอาดให้กับบ้านเนี่ยก็อยู่ในวันนั้นด้วยในกระบวนการครับก็ขอบคุณมากๆเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากครับที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วแค่คำอวยพรมันก็ถือว่ามากแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์นอกจากมีอะไรนี้อีกไหมลูกโอ้ไม่ต้องการแล้วครับใช่ครับจะไปขออะไรต้องการอะไรเยอะๆเนาะต้องการอะไรนะต้องการอะไรแล้วก็แค่นี้ก็ประทับใจแล้วลูกโป่งดอกไม้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับอำนวยพรนี่ก็ถือว่าส
ุดยอดอู้ยิ่งของขวัญจากแฟนคลับนี่โอ้โหเต็มบ้านเลยครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้นี่วันนี้ก็เขาก็ให้ทองมาครับก็ดีใจมากครับก็จะเก็บไว้อย่างดีนี่ก็กลับไปนับๆดูนี่หลายบาทแล้วครับให้กี่บาทแล้วนะกี่บาทแล้วนะ3บาทวันนี้ให้มา2บาทแล้วครับวันนี้3บาทวันนี้3บาทอ่ะ3บาทแล้วครับ3บาทวันนี้3บาทอ้าวหายไปได้บาทนึงแล้วครับขอบคุณไปแล้วก็แบบหลายปีที่ผ่านมานี่รวมกันไม่แน่ใจฮะเขานับนะเขารู้ฮะ30แล้วครับ30ประมาณเอาไว้สักเท่าไหร่ดีเราจะได้ไปขอสาวได้สักประมาณแบบ50ปกติมันต้องเท่าไหร่ฮะ50บาทอีกสัก3ปีอีก3ปีก็ถึงแล้วครับผมแต่ตอนนี้กับแม่ปีนี้กับคุณแม่ไม่ได้อยู่เพราะว่าไม่ได้ไปครับเพราะคุณแม่ไปเที่ยวครับคุณแม่บอกคุณแม่ไปเที่ยวก็เลยถ้าแม่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก็อยากไปอ่ะอยากไปทุกปีแหละแต่ว่ามันก็ต้องเลือกช่วงเวลาไปเนาะถ้าไปบ่อยมากๆแล้วก็หลายอย่างเพราะว่าจริงๆก็เดี๋ยวนี้คุยกันง่ายอ่ะเห็นหน้าแบบเรียลไทม์มากอะไรนะฮะแม่อวยพรยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมทุกปีครับก็เรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตไม่มีฮะเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผมเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องวินัยเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะเป็นห่วงมากเขาเป็นพยาบาลเนาะเรื่องวินัยสำคัญเพราะเขากลัวว่าเราอยู่มานานแล้วเราแบบไปเรื่อยเปื่อยไม่ยอมสนใจงานอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ต้องห่วงครับเราก็ต้องตั้งใจทำงานแล้วก็มีวินัยดูไว้ปลายปีครับเพราะว่าจริงๆแล้วละครที่จะถ่ายอยู่เนี่ยก็จะปิดกล้องแบบปลายปีพอดีใช่ครับทั้ง2เรื่องเลยนั่นเนี่ยก็คงว่างช่วง2เดือนนั่นแหละกำลังนะกำลังดีเลยกอดกันพอดีกำลังไปหาแม่ไม่เพราะว่าไอ้ล่าสุดเพิ่งให้แม่ทำสวนหลังบ้านเป็นเตาบาร์บีคิวก็จะไปเปิดแม่ลูกแบบชิลนิดนึงจะชวนใครไปไหนกันปกติถ้าไปอ่ะผมอยากไปแบบไปกับเพื่อนนะผมก็จะไปกับแก๊งเพื่อนผมไม่ก็ไปทั้งนั้นอาจจะไปคนเดียวเลยก็ได้น่าสะดวกกว่าตัวยาปีนี้ค่ะตั้งเป้าวางแผนยังไงบ้างกับชีวิตในปีนี้ปีนี้ครับเราบอกตัวเองไว้แล้วว่าเราจะทำปีนี้เหรอครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับก็ทำให้ดีแหละใช่ไหมครับเพราะว่าเราโตแล้วนะ32ก็ค่อนข้างโตแล้วหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่า32มันยังไม่โตจริงๆมันโตแล้วแล้วก็มันเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำไปเพิ่งเริ่มชีวิตการทำงานเพราะบางคนก็เพิ่งเริ่มชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญเราก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องนิ่งหน่อยนะครับแล้วก็ต้องคิดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีสติใจเย็นลงแล้วก็มองกว้างๆหน่อยแล้วก็คือมันไม่ใช่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเราไปต้องมองให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ใจเย็นแล้วก็มองดูความรู้สึกคนอื่นมากขึ้นทำอะไรให้ช้าลงหน่อยก็อาจจะช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นเราก็มีการวางแผนอนาคตในวันข้างเลยช่วงอายุช่วงนี้อะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูก่อนว่าพอปรับแล้วเป็นยังไงเนาะเราคิดว่าเราน่าจะเดินแบบอย่างมั่นคงแน่นๆไปเรื่อยๆทีละก้าวแล้วค่อยแต่งเนาะมีเงินแล้วค่อยแต่งท้ายค่ะขอบคุณแฟนคลับเนาะที่ร่วมสนับสนุนกันมาอยู่กันมา12ปีแล้วอยู่กันไปยาวๆครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางของผมตั้งแต่เข้าวงการนะครับจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังให้การสนับสนุนผมนะครับมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเข้าวงการนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางทีที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับก็ดึงกันมาเขาก็รักกันแล้วก็มีกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มีผมเป็นสะพานเชื่อมนะครับก็ขอให้อยู่ไปนานๆครับ
นะแล้วก็นะอยู่แบบนี้รักกันแบบนี้ง่ายๆครับผมเราอยู่กันแบบสบายๆนะครับแต่มั่นคงนะก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในปีใหม่นะครับแล้วก็32ครับผมเพิ่งเริ่มครับผมยังมีละครที่พวกคุณได้ดูอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังไงก็ฮะอยู่ไปเรื่อยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุ